เวลาตัวเองพูดถึงลิมิตและความต่อเนื่องมันเหมือนกันที่หนูเรียนมากันเลยค่ะนักศึกษามาดูก่อนนะคะนิยามค่ะเวลาที่เราเขียนลิมิต fx เท่ากับ l การใช้เว็บ x นะคะสมมุติว่าหน้าจอมันเล็กหนูสามารถซูมอินของหนูได้เองเลยนะคะจากหน้าจอของหนูเองเราจะเขียนลิมิต fx นะคะเมื่อ x เข้าสู่ a เท่ากับ l แทนการกล่าวว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่ a มีค่าเท่ากับ lทำไมถึงต้องอ่านให้ถูกวันหน้าตัวเองทำโปรเจกต์ตัวเองต้องเกี่ยวข้องกับลิมิตเรื่องพวกนี้ล่ะพูดให้ถูกค่ะว่าเราพูดอะไรก่อนเราจะพูดถึงลิมิตของอะไรของฟังก์ชัน fx นะเสร็จแล้วทีเนี้ยตัวนี้เรียกว่า independent variable เมื่อ x เนี่ยเข้าสู่ค่าไหนค่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ l ถ้าเราสามารถทำให้ค่าของฟังก์ชัน fx มีค่าใกล้เคียงกับ lโดยการทำให้ค่า x นั้นใกล้เคียงกับ a เพราะฉะนั้นคำว่าเข้าสู่ไม่ได้หมายถึงการเท่ากับจำไว้นะคะลิมิตไม่จำเป็นต้องเท่ากับแค่ใกล้เคียงโอเคแต่ไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงเรานึกถึงสปีดลิมิตก็ได้เวลาที่เด็กขับรถค่ะหนูจะเห็นอยู่ละสปีดลิมิตตอนนี้จำกัดไว้ที่90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ใครขับ90เป๊ะไหมอาจารย์คนนึงล่ะไม่ขับ90เวลาเห็นสปีดลิมิต90เนี่ยแต่วันนี้ก็ขับน้อยกว่าถูกไหมเพราะรถติดดังนั้นเนี่ยเราก็ไปดูว่าสปีดลิมิตเนี่ยเวลาที่ตำรวจเขาแจกทิกเก็ตเอาจากประสบการณ์จริงมาแชร์สมมติว่าสปีดลิมิต90เราขับมากกว่า90สักนิดสักหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่จับนะฮะเขาก็ไม่ให้ทิเกตเรานะเพราะว่ารถมันไม่ได้แบบเป๊ะอยู่ที่90ถึงจะเซตครูสคอนโทรลก็เถอะมันก็ได้อยู่ปรับหนึ่งเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าขับต่ำกว่านั้นล่ะก็ได้คราวนี้มันก็มาพูดถึงคำว่าลิมิตเวลาที่เราพูดถึงลิมิตเนี่ยค่า A อยู่ไหนนี่ค่า A เราอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนสปีดลิมิตที่90สมมุติว่าหนูขับมากกว่า A มันก็คืออยู่ทางขวาของ A ถูกไหมฮะนี่มันก็คือจะเป็นสิ่งที่นำมาจากทางนี้เราไม่พยายามออกไปจาก A นะฮะเห็นไหมเราไม่พยายามออกไปจาก A เพราะว่าเราต้องการจะดูว่าลิมิตณจุด A เนี่ยแล้วเราจะพยายามเข้าใกล้ค่ะแต่เข้าใกล้ด้านนี้เรียกว่าเข้าใกล้ A ด้านบวกแต่ถ้ามาจากทางนี้เราจะเรียกว่าเข้าใกล้ A ด้านลบเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ a ด้านบวกกับ x เข้าสู่ a ด้านลบหลังจากนี้ค่ะเวลาเราเจอแบบนี้ดูก่อนบอกแล้วแค่ใกล้เคียงนะไม่จำเป็นต้องเป็นที่ a ลองดูตัวอย่างแรกค่ะจงหาค่าของลิมิตของฟังก์ชัน x ลบ2หารด้วย x กำลัง2ลบ4เมื่อ x เข้าสู่2เข้าสู่นะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้า x เท่ากับ2เป็นไงฮะแทน2ลงไปปุ๊บไม่น่ารอดเนาะมีปัญหาแน่นอนตัวเนี้ยถ้าหนูแทน x เข้าเท่ากับ2ลงไปสิ่งที่หนูจะได้คืออะไรมันก็คือ0ส่วน0ถูกปะซึ่ง later on เนี่ยนอกจากวิธีเนี้ยเราจะสามารถใช้โลปิทาลรูลได้อาจารย์เขียนว่า later we can use L'Hopital rule ทีหลังมันต้องมีหัวข้อนี้อยู่แล้วล่ะพูดถึงลิมิตมันต้องมี L'Hopital ตัวเองแต่คราวนี้เรายังไม่ใช้ L'Hopital เราจะทำยังไงดีอ่ะวิธีการเป็นที่เราเรียนมาเราเจอพวกพีชคณิตพวกนี้เศษส่วนอย่างนี้เราจะต้องทำการอะไรคะแยกตัวประกอบแล้วก็ตัดเขาเรียกว่า common factor ออกไปใช่ไหมอย่างข้อนี้เวลาเขียนนะฮะสอนเลยเห็นข้อสอบมาหลายปีโดนหักคะแนนอย่างที่ไม่ควรจะโดนหักเวลาเด็กๆเจอแบบนี้นะคะสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยหนูจะต้องสมมุติหนูจะเขียนเท่ากับเลยอะเท่ากับกับตัวเนี้ยเท่ากับอะไรเท่ากับอย่าลืมเขียนลิมิตค่ะตราบใดก็ตามที่ตัวเองยังไม่มีการ plug in number 2เนี่ยเข้าไป plug in a ตัวเนี้ยเข้าไปอย่าเลิกเขียนนะไม่งั้นเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้พูดเรื่องเดียวกันละมันไม่ใช่เรื่องลิมิตสมมุติรู้ว่าวิธีการทำแบบนี้นะ
หนูรู้อาจารย์ตัวล่างเดี๋ยวหนูแฟกเตอร์ x กำลัง2ลบ4ได้เป็นอะไร x ลบ2กับ x บวก2แต่สมมุติว่าไม่เขียนตัวนี้ลืมอาจารย์หนูไม่ได้เขียนแต่เขียนแบบนี้นะมีส่วนถูกค่ะแต่ไม่ถูกลอจิกของแมทเขาเรียกผิดกฎหมายทางคณิตศาสตร์ เขาเรียกว่าอิลลิโกเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็ม10เหลือ3เลยนะลืมไอ้คำว่าลิมิตทั้งหลายเนี่ยเหลือ3เลยนะทั้งที่ไอเดียมาถูกแล้วนะแต่เขียนไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยคราวนี้พอได้อย่างงี้ปุ๊บทำไงอ่ะแล้วก็มา cancel out ตัวที่เรา cancel ได้จากนั้นเหลืออะไรเหลือเป็นยังไม่จบเพราะว่าเรายังไม่ได้แทนค่าเขียนมาอีกหน่อยนึง1ส่วน x บวก2คราวนี้แทนค่าได้ค่ะดูแล้วไม่มีปัญหาละพอตอนแทนค่าเอาลิมิตคลิกเอาไปเลยตอบได้เลยว่าพอแทน2ลงไปมันไม่มีปัญหามันคือ1ส่วน2บวก2ก็คือตอบ1ส่วน4อาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าพอได้คำตอบแล้วเซอร์เคิลให้หน่อยput in the box อะไรก็ตามก็กรุณาทำตามนั้นอย่างข้อนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปต่อเด็กๆต้องรู้อะไรบ้างสิ่งที่พวกหนูต้องรู้คืออะไรแฟกเตอร์ค่ะแฟกเตอร์อะไรอ่ะ a กำลังสองไงลบ b กำลังสองใช่ไหมผลต่างกำลังสองแฟกเตอร์มาเป็นอะไร a ลบ b กับ a บวก b นะเดี๋ยวมันเจออีกผลต่างกำลังสาม a กำลังสามลบ b กำลังสามเด็กได้อะไรได้เป็น a ลบ b ใครพอจำได้ไหมเนี่ย a กำลังสองบวกบวก a บวก b ab บวก b กำลังสองครับแล้วก็พวกคอนจูเกตเดี๋ยวเจออีกคอนจูเกตของ a ลบ b คืออะไรฮะ a บวก b ทำนองเดียวกันคอนจูเกตของ a บวก b ก็จะคือ a ลบ b เครื่องหมายมันจะต่างกันไปนะฮะคอนจูเกตของ square root a ลบ square root b ก็จะคือ square root a บวก square root bคลิปนี้ซิมายก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ข้อนี้สิ่งที่หนูสังเกตเห็นเนี่ยโน้ตตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วกันจะเห็นว่านะฮะf ของเราคืออะไร f ของเราคือก้อนนี้ fx เนี่ยเท่ากับ x ลบ2ส่วน x กำลัง2ลบ4เนี่ยเราจะเห็นว่า f ที่2เนี่ยมันเป็นยังไงคะมันคือ0ส่วน0ถูกไหมซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าหาค่าไม่ได้พอมันหาค่าไม่ได้แล้วยังไงแต่ลิมิตหาค่าได้ความพีคมันอยู่ตรงนี้ถึงจะหาค่าไม่ได้แต่ค่ะลิมิตหาค่าได้ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่2เนี่ยหาค่าได้เพราะฉะนั้นการที่ฟังก์ชันหาค่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าลิมิตหาค่าไม่ได้จำไว้นะฮะแต่เดี๋ยวมันจะมีผลต่อความต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิมิตหาค่าได้นะแต่ f ที่ตัว a นั้นนะหาค่าไม่ได้มันไม่ต่อเนื่องค่ะมันจะเกิดรูโบ๋ๆอยู่เวลาที่เรามองกราฟเอามาดูข้อ2กันข้อ2บอกว่าจงหาค่าของลิมิต gx นะคะเมื่อ x เข้าสู่2ของฟังก์ชันตัวเนี้ยคล้ายๆกับข้อข้างบนเมื่อกี้เลยปะซึ่งเขาบอกว่าไงฮะในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าลิมิต gx เมื่อ x เข้าสู่ a เนี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากับค่า ga เหมือนอย่างข้อนี้ค่า f ที่2เป็นไงหาค่าไม่ได้แต่ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่2คือ1ส่วน4หาค่าได้อันนึงหาค่าไม่ได้นึงหาค่าได้มันไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วอ่ะมาดูตัวนี้เราต้องการหาค่าลิมิตของข้อนี้ทำยังไงหนูดูรูปแบบของ gx ในตัวอย่างที่2นี้นะฮะเห็นฟังก์ชันนี้ไหมมันคล้ายกับ fx ในตัวอย่างที่1ในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวโน้ตไว้นิดนึงว่า gx เนี่ยมีส่วน
ฟังก์ชันที่คล้ายกับ fx ในตัวอย่าง 1.1.1 ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่คราวนี้ต่างกันตรงที่ครั้งนี้นะคะ g ที่2ของเราหาค่าได้ค่ะข้อ1เมื่อกี้เนี่ยฟังก์ชันบนเนี้ย f ที่2หาค่าไม่ได้แต่ครั้งนี้ g ที่2ของเรามีค่าเป็น9เขาบอกมาเลยเห็นไหมจากอะไรจากนิยามเวลาที่เขานิยามโจทย์ขึ้นมาให้อย่างนี้ค่ะคือเขากำหนดให้เราสามารถอ้างได้ว่าจากนิยามเพราะฉะนั้นในการหาลิมิตนะคะเราก็ยังทำแบบเดียวกับแบบที่1ค่ะนะคะเพราะว่าเราต้องดูค่า x นะคะเมื่อ x ของเราเข้าสู่2เห็นไหมเหมือนอันนี้เวลาเราหาลิมิตเพราะว่าโจทย์คือเขาต้องการให้เราหาลิมิตที่ x เข้าสู่2เหมือนกันลิมิตเมื่อ x เข้าสู่2เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหาค่ะยังทำเหมือนเดิมการหาลิมิตนะฮะเมื่อ x เข้าสู่ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าสู่2ยังทำแบบข้อ1ค่ะยังคงทำแบบข้อ 1.1.1 เพราะอะไรเพราะว่าเราดูค่า x เนี่ยเข้าสู่2ไม่ใช่ x เท่ากับ2ความหมายเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายนี้แปลว่าเวลาที่หนูเลือกใช้ฟังก์ชันค่ะเวลาที่หนูเลือกใช้ฟังก์ชันเราดูแค่ค่าเข้าใกล้เราไม่ได้ดูที่ค่าเท่ากับเพราะฉะนั้นเวลาหนูทำเนี่ยหนูยังจะได้ว่าไอ้ตัวลิมิต x เข้าสู่2หนูยังจะต้องไปดูของฟังก์ชัน gx คือตัวไหนคือตัวที่ไม่เท่ากับ2ค่ะหนูใช้ฟังก์ชันนั้นก็จะเป็นลิมิต x ลบ2ส่วน x กำลัง2ลบ4คือตัวบนค่ะเมื่อ x เข้าสู่2ซึ่งก็ต้องแฟกเตอร์เหมือนเดิมคำตอบของเราก็ยังคงเป็น1ส่วน4เหมือนเดิมเห็นไหมแต่ครั้งนี้ถึงเขาจะนิยาม g ที่2มาเราก็จะเห็นเลยว่าลิมิตกับตัวของฟังก์ชัน g ที่2ไม่จำเป็นต้องเท่ากันเวลาเจอแบบนี้ก็อย่าไปโดนหลอกว่าเฮ้ยลิมิตเมื่อ x เข้าสู่2เราต้องมาใช้ตัวนี้ไม่ใช่เราเลือกใช้ตัวนี้ต่างหากล่ะเพราะมันเลือกแค่เข้าใกล้ไม่ได้เท่ากับจำไว้ดีนะคะเรื่องลิมิตนะคะเป็นเรื่องของการเข้าใกล้ไม่ใช่เท่ากับส่วนตรงนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะคะลิมิต gx ไม่จำเป็นที่ต้องเท่ากับ ga มาดูกันต่อนะคะค่อยๆไปนะตัวอย่างที่3จงหาค่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่0ของอะไร fx คือ sin x ส่วน x ตอนนี้ตัวเองลองแทนดู x เข้าใกล้0 sin 0กลายเป็นอะไรนะ0ตารางก็0มันคือ0ส่วน0ตัวเองข้อนี้จริงๆแล้วถ้าสมมติเราแทนลงไปเนี่ยมันคือ0ส่วน0สุดท้ายเนี่ยวิธีการหลังจากเนี้ย later นะเหมือนเดิมเราจะใช้โรบิตานดูหลังจากนี้แต่ณตอนนี้เราทำยังไงอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เขาทำกันก็คือเอาง่ายๆเลยก็พลอตเลยในเมื่อเราต้องการจะเข้าสู่อะไรฮะเข้าสู่0เขาทำไงเขาเริ่มจากที่หนูดูค่า x นะคะเริ่มจากที่บวกลบ1ลดลงมาเป็น 0.5 ตอนที่บวกลบ1เนี่ยได้ 0.8 นะเป็น 0.5 ได้ 0.95 ลดลงมาอีก 0.4 ได้ 0.97 ลดมาเรื่อยๆ 0.2 เป็น 0.99 แล้วนะโอเคเป็น 0.1 0.998 เลยพอ 0.05 เป็น 0.999 พอยิ่งใกล้0เนี่ยมันเป็นไงฮะข้างหลังมันเริ่มแบบทยอยเบิ้ล9มาเยอะเลยแปลว่ามันเข้าใกล้อะไรเด็กๆคิดว่าข้อนี้เข้าใกล้อะไรฮะ1
ใกล้2ครับใกล้2ได้ไงเรา 0.9 ครับเอิงใกล้เอิงเอิงใกล้1นี่กล้องโอเคเราไม่ได้ว่า from table เด็กๆจะเห็นว่าเมื่ออะไรฮะ x เข้าใกล้0ไปเรื่อยๆเข้าใกล้เห็นมั้ยจ๊ะไม่ได้บอกเท่ากับนะเราจะเห็นว่า fx ของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเข้าใกล้1สิ่งเนี้ยค่ะแต่อาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครมาหน้ามืดนั่งพล็อตแบบนี้หรอกนะมันก็มีวิธีแบบวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะเลเบอร์วิธีเลเบอร์แบบนี้ก็คือในกรณีที่ฟังก์ชันของเราแบบโอ้ยมันจัดรูปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วเรามีโปรแกรมอยู่ในมือใส่ค่าเข้าไปค่ะให้มันรืดค่าออกมาก็สามารถดูค่าได้ว่ามีแนวโน้มเข้าสู่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยได้ข้อสรุปว่าข้อนี้นะลิมิต fx เนี่ยเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยมันคืออะไรนะก็คือลิมิตของ sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่0ก็จะเท่ากับ1เนี่ยก็จะเป็นคำตอบอ้าวมาดูต่อไปจะเห็นว่าเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้0 fx มีค่าเข้าใกล้1ดังนั้นเราจึงสรุปแบบนี้ได้สรุปให้ฟังเฉยๆอยากให้เขียนลองมือไปด้วยบางคนรู้ในหัวเนี่ยรู้หมดมือมันไม่เวิร์คกับเราไงเคยเป็นไหมสิ่งที่คิดสิ่งที่เขียนกับสิ่งที่พูดมันไม่ได้แบบ corresponding กันสักทีเดียวอย่างเงี้ยมาดูข้อ4ค่ะพิจารณากราฟของ fx นะคะ fx เท่ากับ sin 1ส่วน x เอาล่ะ x เนี่ยอยู่ในช่วงที่ลบไพถึงไพไพคือเท่าไหร่3จุดอะไร1416อะไรก็ตามอ่ะก็ยิ้ม2.7นั่นแหละถามหน่อยครั้งเนี้ยเห็นกราฟเราคิดว่าลิมิตเนี่ยเราจะควรจะพิจารณาที่ตรงไหนดีเนี่ยเขาให้ดูตรงไหนจุดที่มีเส้นเยอะๆแบบนั่นแหละแปลว่าที่ x เท่ากับเท่าไหร่0 x เข้าใกล้0นี่แหละเขาไม่สนใจตรงนี้หรอกมันชัดเจนแต่ตรงเนี้ย what happens เขาอยากรู้จะเห็นว่า fx มีการเปลี่ยนแปลงค่าระหว่างอะไรมันสวิงหนูเห็นไหมมันออสซิเลตอยู่ระหว่างลบ1กับ1ค่า y เนี่ยคือค่าของ f เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้0หุยพอยิ่งเข้าใกล้0มาเรื่อยๆเนี่ยอุ๊ยสวิงใหญ่เลยการเห็นกราฟแบบนี้ค่ะตอนแรกคือลองแยกตัวประกอบแทนค่าเข้าไปอันที่2ใส่ตัวเลขเลยทำเป็นเทเบิลอันที่3ไปพอดกราฟดูเลยค่ะว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยค่ามันไปใกล้อะไรเราก็จะเห็นว่าเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ย fx หาค่าไม่ได้นะเพราะอะไรอ่ะก็ค่าของมันเห็นไหมคะเปลี่ยนแปลงสลับกันอยู่ตรงนี้ระหว่างลบ1กับ1แปลว่าอะไรสมมติที่ 0.1 สมมติอย่างเงี้ย 0.01 เลยอ่ะ 0.01 ปื๊ดเป็น1พอย้ายเป็น 0.02 ปื๊ดลงมาเป็นลบ1มันสลับกันอยู่แบบนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าค่าลิมิตแบบเนี้ยจัดอยู่ในประเภทที่หาค่าไม่ได้หรือไม่มีค่าหรือ do not exist do not exist ถ้าตัวเองไปอ่านในหนังสือนะคะสัญลักษณ์เขาจะใช้ DNE do not existบางหนังสือเขาจะใช้เล่มใช้ตัวย่อแบบนี้ก็โน้ตไว้นิดนึงค่ะป้าไปดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่าคราวนี้มาถึงเรื่องลิมิตทางเดียว one side limit เอาละ one side limit คืออะไรเรามาดูกันนิดนึงก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ a ทางซ้ายหรือลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ a ทางขวาเดี๋ยวเราจะมาดูนิยามตรงนี้กันนะฮะก่อนจะดูนิยามดูตัวอย่างนี้นิดนึงตัวนี้เรียกว่า step function ค่ะบางทีก็จะเป็น heaviside function คืออะไรอ่ะจงหาลิมิต ht เมื่อ t เข้าสู่0 t เข้าสู่0อยู่ไหนนี่ค่า t t เข้าสู่0เขามองอยู่ตรงนี้เห็นบางอย่างไหมฟังก์ชัน ht เนี่ยเป็น0เสมอเมื่อ t น้อยกว่า0แล้วจะเป็น1เมื่อ t มากกว่าและเท่ากับ0เป็นแบบนี้จริงๆมันต้องอยู่บนเส้นเนาะโอเคเลื่อนมากระดึบนิดนึง
เวลาที่เราหาค่าลิมิตอย่างเนี้ยค่ะเด็กๆ ดูนะจากกราฟเลยอันเนี้ยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยจากกราฟสิ่งที่หนูเห็นคืออะไรเมื่อ t เข้าสู่ศูนย์และ t อยู่ด้านติดลบหนูเห็นไหมจากกราฟเนี่ยเมื่อ t เข้าสู่ศูนย์นะฮะและ t เนี่ยน้อยกว่าศูนย์ด้วยดูตรงไหนดูตรงนี้เข้าศูนย์นะถึงลูกศรมันจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแหละแต่เวลาเราพิจารณาเราพิจารณาตรงนี้ค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบเข้ามาทำไมให้ใกล้ๆศูนย์ตัวเองค่อยๆกระดึบเข้ามาแล้วทียังเป็นลบสิ่งที่หนูเห็นคืออะไรหนูจะเห็นว่า ht ของเราเนี่ยมันเข้าสู่ศูนย์เห็นไหมแบบนี้ค่ะแปลว่าเขากำลังจะบอกเราว่าลิมิตค่ะเมื่อ t เข้าสู่ศูนย์บอกทิศทางค่ะเติมลบเข้าไปตรงซูเปอร์สคริปต์ให้เขานิดนึงแล้วกันนะ t เข้าสู่ศูนย์ทางลบของ ht เนี่ยเท่ากับศูนย์ทำนองเดียวกันค่ะเมื่อ t เข้าสู่ศูนย์นะแต่ t เนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์คือ t เป็นบวกอย่างนี้แล้วกันมาทางนี้ค่ะ t เข้าสู่ศูนย์กระดึบมาเรื่อยๆค่ะจริงๆมันควรจะมาค่อยๆกระดึบดึบๆอยู่ข้างล่างนี้แต่ว่าโอเคเอาตามเส้นฟังก์ชันนี้แล้วกันเพราะว่า t ค่อยๆขยับมาขยับมาเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าอะไร h t ของเราเนี่ยเข้าสู่หนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าลิมิตค่ะ t เข้าสู่ศูนย์ด้านบวกค่ะของ h t เนี่ยเป็นหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆเข้าด้านซ้ายเป็นค่าหนึ่งด้านขวาเป็นค่าหนึ่งเขากำลังจะบอกเราว่าอะไรเขาจะบอกเราว่าข้อนี้เป็นหนูสรุปอาจารย์ถามหนูว่าลิมิต h t t เข้าสู่ศูนย์มีค่าเป็นเท่าไหร่เด็กๆจะตอบอะไรเนี่ยหาค่าไม่ได้ครับเออหาค่าไม่ได้เหตุผลคืออะไรลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันเออซ้ายกับขวาไม่เท่ากันมาดูนิยามนี้ค่ะก่อนเราจะไปสรุปการเขียนลิมิต x เข้าสู่ a ด้านลบของ fx เท่ากับ l แทนการกล่าวว่าลิมิตทางซ้ายของ fx เมื่อ x เข้าสู่ a นะมีค่าเท่ากับ l วิธีการอ่านบางคนไม่อ่านนี้บางคนบอกลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่ a ด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ l บางคนบอกลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่ a ด้านลบมีค่าเท่ากับ l แต่คำว่าด้านลบเนี่ยต้องคีบก่อนนะบางทีด้านลบมันไม่ได้หมายถึงมันติดลบนะแต่มันหมายถึงด้านซ้ายเอออ่านหนังสืออะระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางทีค่าที่เราดูอะมันไม่ใช่ศูนย์ถ้าอยู่ศูนย์พอดีอะด้านซ้ายก็คือลบด้านขวาก็คือบวกแต่บางทีเนี่ยค่ามันนำไปอยู่ที่อยากจะดูลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ 1,000 เนี้ยมาจากด้านซ้ายก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นค่าลบถูกไหมแต่เขาก็พูดลิมิตด้านลบก็แปลว่าด้านซ้ายโอเคนะฮะเอามาดูกันต่อถ้าเราสามารถทำให้ค่า fx มีค่าใกล้เคียง l นะฮะโดยทำให้ x เนี่ยเข้าใกล้ a แต่ว่า x เนี่ยจะต้องน้อยกว่า a นะคืออยู่ฝั่งซ้ายของ a นั่นเองเพราะตอนนี้ a ของเราในข้อนี้ก็คืออย่างข้อนี้นะฮะ a ของเราเนี่ยคือ0โอเคส่วนด้านบวกเหมือนกัน notation คือลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่ a ด้านบวกเท่ากับ l ตรงนี้สิ่งที่เขาจะบอกพวกหนูคือการเขียน notation ให้ถูกค่ะอย่าลืมเติม superscript นะฮะบวกลบเข้าไปตรงนี้ของ a นะฮะข้างบนขวานะฮะ a ด้านบวก a ด้านลบดูให้ดีว่าเขาให้ดูด้านไหนคราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนที่จะมาสรุปตัวอย่างที่ 1.16 ที่เป็นตัวอย่าง 1.15 เนี่ยนะก็คือที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลิมิต ht เมื่อ t เข้าสู่0ด้านลบเป็น0 t เข้าสู่0ด้านบวกเป็น1เราทำไปแล้วเนี่ยด้านลบเป็น0ด้านบวกเป็น1วาบมาตรงนี้นิดนึง
อะล่ะโอเคลืมไปเปลี่ยนชีทอ่ะมาโน้ตตรงนี้นิดนึงจงหาค่าตัวนี้ใช่ไหมคำตอบคือหาค่าไม่ได้แบบที่เด็กๆบอกเลยคือหาค่าไม่ได้แต่เรามาใส่เหตุผลตรงนี้ค่ะมาดูที่ตัวอย่าง 1.16 นะฮะจากตัวนี้เราเห็น2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วอ้างค่ะจากนิยามของลิมิตทางเดียวนะฮะจากนิยามของลิมิตทางเดียวค่ะจะเห็นว่าพบว่าลิมิตนะคะอาจารย์ให้หนึ่งอันลิมิตเนี่ย fx เมื่อ x เข้าสู่ a จะเท่ากับ l ก็ต่อเมื่อค่ะก็ต่อเมื่ออะไรเอ่ยก็ต่อเมื่อลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่ a ด้านลบเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x ก็เข้าสู่ a ด้านบวกและต่างต้องเท่ากับ l หมดค่ะอันนี้สำคัญนะเป็นการบอกแล้วว่าลิมิตของเราหาค่าได้ไหมถ้าลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาแปลว่าลิมิตของเราอ่ะหาค่าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างที่เราพบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าลิมิตนะฮะ x เข้าสู่ a ด้านลบของ fxเขียนต้องมีองค์ประกอบครบนะอยู่ดีเขียนแต่ลิมิตบางคนเขียนลิมิตไม่เขียน fx ไม่เขียนตัวฟังก์ชันบางคนเขียนฟังก์ชันไม่เขียนลิมิตเต็ม10เหลือ3เลยนะอย่าไปเสียคะแนนอะไรแบบนี้นะถ้าลิมิตทางซ้ายอ่ะไม่เท่ากับลิมิตทางขวาแล้วบอกเลยค่ะว่าลิมิต fxx เข้าสู่ a เป็นไงฮะไม่มีค่ะก็คือ do not exist นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญค่ะความหมายของการหาลิมิตมีข้างในอยู่อีก2อย่าง1ต้องไปหาลิมิตซ้ายลิมิตขวา2หนูต้องมาดูว่าลิมิตซ้ายกับขวานั้นน่ะเท่ากันไหมลิมิตถึงจะเกิดขึ้นเคยออกข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาไปรับทุนไปต่างประเทศด้วยนะถามนิยามลิมิตแค่นี้เลยง่ายๆอย่างเงี้ยตอบได้ไหมจะต้องอธิบายให้เขาฟังไปต่อกัน next example นะคะตัวอย่างต่อไปกำหนดกราฟตัวนี้มาให้ค่ะฟังก์ชัน gx จงหาค่า gx เมื่อ x เข้าสู่2กับ gx เมื่อ x เข้าสู่5เอ๊ะยังไงเนี่ยดูตรงนี้ก่อนต่อกันหน่อยนะกราฟมันแหว่งไปนิดนึงโอเคสังเกตที่ x เท่ากับ2ตัวนี้นิดนึงตัวเองอันนี้เป็นฟังก์ชันของ gx หมดเนาะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นจากกราฟคืออะไร g 2มีค่าไหมเด็กที่2เท่ากับเท่าไหร่ลูกไม่มีครับ G2 ไม่มีค่า right G2 ไม่มีค่า G2 ไม่มีค่ามีอีกจุดหนึ่ง G5 ตัวเอง1ครับ1 1นี่คือ G2 นี่คือ G5 มีคนบอก G5 เป็น1คราวนี้
เราลองมาดูกันดิเขาให้เราหา2ตัว x เข้าสู่2กับ x เข้าสู่5หนูต้องแยกออกมาเป็น2ทางถูกไหมอ่ะมาดูตัวแรกนี่ก่อนลิมิต x เข้าสู่2เนี่ยเราต้องพิจารณาที่2ทางลบและลิมิต x เข้าสู่2ทางบวกลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่2ทางลบเท่ากับเท่าไหร่ฮะ3เข้าสู่2ทางลบครับ3แก้3นี่ไล่มาด้านลบแปลว่าเข้ามาด้านซ้ายตอบ3แล้วด้านบวกล่ะ1ครับ1 1เห็นไหมฮะเข้าสู่ตรงนี้ปุ๊บๆเนี่ยเป็นค่าเป็น1เกิดอะไรขึ้นตัวเองหาค่าไม่ได้ครับหาค่าไม่ได้ค่าไม่ได้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะฮะมันไม่เท่ากันตรงนี้ความหมายของมันคือลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาเพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าสู่2ของ gx หาค่าไม่ได้พาร์ทข้างล่างค่ะลิมิต gx เมื่อ x เข้าสู่5ด้านลบกับ5ด้านบวกเท่ากับเท่าไหร่ลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่5ด้านบวกเท่ากับเท่าไหร่อ่ะด้านลบค่ะดูแค่ตัวนี้เนาะเราไม่ได้ไปดูจุดนี้นะจุดนี้เป็นแค่ค่าของ g5 แต่เวลาเราดูมันกระดึบกระดึบเข้ามาตามเคอร์ฟเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฝ้าซ้ายหรือฝ้าขวามันก็เข้าสู่อะไร2ทั้งคู่เห็นไหมฮะมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ว่าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเพราะฉะนั้นลิมิต gx x เข้าสู่5ตอบ2ค่ะส่วนอันนี้หาค่าไม่ได้โอเคนะเวลาเจอกราฟอย่าให้โดนหลอกนะฮะอันต่อไปเป็นเรื่องของลิมิตอนันต์ฮะเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือ one side limit ลิมิตซ้ายลิมิตขวาต่อไปเป็น infinity limit ลิมิตอนันต์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวถ้ามีคนแอบดูเอกสารยาวๆไปก่อนนะมันจะมีลิมิตอนันต์และมีเรื่องของลิมิตที่อนันต์อย่าเอามาตีกันนะตัวเองลิมิตอนันต์คืออะไรคือการแทนค่า x เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งแต่ค่าลิมิตมันดันไปเป็นลบอินฟินิตี้หรือบวกอินฟินิตี้แบบนี้เรียกว่าลิมิตอนันต์แต่ลิมิตที่อนันต์ลิมิตที่อนันต์เนี่ยแยกออกมาเป็นอีก2 sub section นะก็คือ x เข้าสู่ infinity หรือลบ infinity นี่คือลิมิตที่อนันต์แต่ค่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นอนันต์ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเลขก็ได้โอเคนะเคลียร์ใจก่อนนะมีหลาย section นะฮะมาดูก่อนตรงนี้เราพูดถึงลิมิตอนันต์แปลว่าค่าของลิมิตเนี่ยมันเป็นอนันต์ให้มันเป็นฟังก์ชันแบบไหนนี่ไงจงหาค่าของลิมิต1ส่วน x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่0แฟกเตอร์อะไรก็ไม่ได้ละถ้ามาลองพลอตกราฟดูเห็นปะเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยไม่ว่าจะแทน x เป็นลบนะที่ใกล้0มากๆเพราะว่า1หารด้วยอะไรน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องได้ค่าเยอะๆถูกไหมเหมือนกับเรามีพิซซ่าชิ้นนึงอะเอามาแบ่งกับคนเยอะๆมันก็จะได้น้อยเดียวถูกไหมแต่ถ้าเรามีพิซซ่าอีกหนึ่งชิ้นเราแทบจะไม่แบ่งกับใครเลยอ่ะเราก็ได้กินแบบเต็มที่เลยเราก็ได้กินนี้เยอะเงี้ยคิดแบบนี้ก็ได้ตัวเองมาดูตรงนี้นะคะจากกราฟเนี่ยถ้าหนูสังเกตที่ x เข้าสู่0เนี่ยค่าเห็นไหมคะค่าของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเข้าด้านบวกหรือด้านลบดังนั้นเนี่ยลักษณะของกราฟตัวนี้ค่ะก็คือสามารถบอกได้ว่าลิมิตของอะไรของ1ส่วน x กำลัง2เนี่ยนะฮะโอเคอันนี้เป็นหมายเหตุสรุปเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ว่าไม่มีอยู่อันหนึ่ง
ปกติเนี่ยเวลาที่เราหาค่าหรือแทนค่าแล้วค่ามันดันเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้แบบนี้เราจะบอกว่าหาค่าไม่ได้นะฮะแต่ว่าในที่เนี้ยคำว่าหาค่าไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องเขียนโนเทชันมันออกมาอยู่ดีจะเขียนออกมาเท่ากับหาค่าไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เขียนกันอีกก็เลยจะมาบอกว่าขอคำอธิบายตรงนี้นิดนึงนะฮะก็คือเพราะว่า x ของเราเนี่ยช่วงที่เข้าใกล้0เนี่ยนะฮะ x กำลัง2เนี่ย1ส่วน x กำลัง2เนี่ยมันมีค่าอนันต์ไม่ว่าจะเข้าใกล้0ด้านลบหรือเข้าใกล้0ด้านบวกนะฮะทางที่มันไม่ได้ลู่เข้าสู่ค่า L ใดๆเลยเห็นไหมมันไม่ได้ลู่เข้าสู่ค่า L ใดๆเลยและอินฟินิตี้ก็ไม่ใช่จำนวนจริงโน้ตตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะแม้ว่าอินฟินิตี้ไม่ใช่จำนวนจริงและจากกราฟพบว่าลิมิตนะฮะ1ส่วน x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยไม่มีค่าแต่ในกรณีแบบนี้นะคะเราจะเขียนว่าเราจะเขียนว่าอะไรเราจะเขียนว่าลิมิตนะคะ1ส่วน x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยเท่ากับอินฟินิตี้ค่ะก็คือค่าของลิมิตของมันเนี่ยเป็นอนันต์ก็คือเป็นอินฟินิตี้ยังเขียนแบบนี้นะคะทีนี้เวลาไปเจอในข้อสอบให้เดี๋ยวก่อนอาจารย์บอกว่าอินฟินิตี้ไม่ใช่จำนวนจริงอยู่ดีตัวเองไปตอบหาค่าไม่ได้ตัวเองจะได้แค่สมมติว่าข้อนี้เป็นเติมคำนะตัวตอบหาค่าไม่ได้อาจารย์ขอให้แค่หนึ่งค่ะเพราะว่า infinity อ่ะไม่ถือเป็นจำนวนจริงการตอบหาค่าไม่ได้ถูกแต่เดี๋ยวอ่ะมันจะมีการหาค่าไม่ได้ในที่นี้เขาจะมีคำถามต่อมาว่าแล้วมันเข้าไปสู่แบบบวกเยอะมากหรือลบเยอะมากก็คือบวกตี้หรือลบตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้องระบุดังนั้นเอาเซฟเซฟพยายามอย่าตอบแค่หาค่าไม่ได้ก็คือใส่ไปเลยเข้าสู่ค่าบวกก็ใส่อินฟินิตี้เข้าสู่ค่าลบก็ใส่ลบอินฟินิตี้นอกจากว่าข้อนั้นมันเกิดการขัดแย้งคือมันไม่เท่ากันเลยอันนึงไปบวกตี้อันนึงไปลบตี้หนูก็จะต้องแจกแจงว่าเมื่อ x เข้าสู่ค่านั้นเนี่ยด้านซ้ายมันไปอันนึงนะด้านขวามันไปอีกอันนึงให้เขารู้ไปเลยว่าเฮ้ยมันไปคนละทางนะเนี่ยพอไปคนละทางปุ๊บคราวนี้โอเคอาจารย์เขารับรู้ละจะใส่ค่าไหนก็ไม่ได้ก็ต้องตอบหาค่าไม่ได้ถึงจะไปถึงจุดนั้นนะแต่ถ้าทุกวันลู่เข้าสู่อินฟินิตี้ลู่เข้าสู่ลบอินฟินิตี้หนูต้องใส่ค่าบวกหรือลบนั้นลงไปเตือนแล้วนะตรงเนี้ยเขาบอกว่าเราจะเขียนลิมิต fx เนี่ย x เข้าสู่ a เท่ากับ infinity เพื่อบ่งบอกว่าลิมิต fx เนี่ยจริงๆมันไม่มีค่านะแต่ในแง่ที่ว่า fx มีค่ามากๆเมื่อเราทำให้ x เนี่ยเข้าใกล้ a เราแค่เช็คความเข้าใจของเรามาดูนิยามต่อไปค่ะบอกว่าถ้า fx ได้ถูกนิยามทั้งสองข้างของ a แต่อาจจะไม่ได้ถูกนิยามที่ a แปลว่าอะไรที่จุด aitself เนี่ยมันไม่มีค่าแต่ทั้งสองข้างอ่ะแปลว่าเข้าใกล้เนี่ยมันสามารถหาค่าได้แล้วลิมิต fx x เข้าสู่ a เท่ากับ infinity หมายความว่าเราสามารถทำให้ค่าของ fx มีค่ามากเท่าใดก็ได้ตามที่เราต้องการโดยการทำให้ค่า x เนี่ยเข้าใกล้ a แต่ x ไม่เท่ากับ a นะพอ x เท่ากับ a เนี่ยเป็นไงฟังก์ชันของมันไม่ได้ถูกนิยามที่จุด a เห็นไหมคะถึงจะหาค่าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นการนิยามของ fx x เข้าสู่ a เนี่ยเท่ากับ infinity มีอะไรต้องเป็นหมายเหตุตรงนี้ไหมโอ้มันตกมาอยู่หน้านี้โอเคคล้ายกันที่อาจารย์บอกบางที x เข้าสู่ a อ่ะมันอาจจะเป็น fx เข้าสู่ลบ infinity ก็ได้ตัวเอง
ก็คือกราฟกลับกันน่ะเนี่ยค่ะสมมตินี่คือ x เท่ากับ a อย่างเงี้ยก็คือมันดิ่งเข้าสู่ลบอินฟินิตี้ทั้งคู่เห็นป่ะคะแบบเนี้ยเราก็สามารถสรุปได้ค่ะว่าลิมิต fx x เข้าสู่ a เท่ากับลบ t ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นไปได้หมดเลยลิมิต fx x เข้าสู่ a ด้านลบเป็นอินฟินิตี้ด้านลบเป็นลบอินฟินิตี้ก็ได้เป็นอินฟินิตี้ก็ได้ที่ a เข้าสู่ x เข้าสู่ a ด้านบวกหรือจะเป็นลบก็ได้แบบนี้นะคะก็คือมาจากนิยามของลิมิตทางเดียวมาถึงนิยามที่1.4 อันนี้สำคัญนิดนึงเส้นกำกับแนวดิ่งหรือที่เรียกว่า vertical asymptote เดี๋ยวเหมือนมันขาดตัวอะไร asymptoteมันขาดตัว p ไหม asymptote ตัวนี้น่าจะมี p นะอาจารย์สะกดไม่ผิด asymptote ใช่ไหม asymptote มันต้องมี p ถูกไหมสำหรับตัวนี้นะคะเส้นตรง x เท่ากับ a จะถูกเรียกว่าเส้นกำกับแนวดิ่งหรือว่า vertical asymptote ของเส้นโค้ง y เท่ากับ fxถ้าข้อใดในต่อไปนี้อย่างน้อย1ข้อเป็นจริงนะข้อใดข้อ1เป็นจริงนะก็ถือว่าจริงลิมิต fx x เข้าสู่ a เนี่ยไม่ว่าจะเป็น a เฉยๆ a ด้านบวก a ด้านลบค่าของมันเป็นอินฟินิตี้ค่ะค่าของมันเป็นอินฟินิตี้ค่ะอยู่ในตระกูลอินฟินิตี้ก็คืออยู่ในตระกูลอนันต์ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตามส่วนตัวนี้ vertical asymptote บางทีในชั้นเรียนนะเขาจะใช้เป็น va va เวลาตัวเองจะหา vertical asymptote เนี่ยง่ายมากตัวเองการหานะคะอาจารย์สรุปให้เลยยังได้เลยการหา va เนี่ยทำได้โดยการที่เราเซตตัวส่วนค่ะของฟังก์ชัน fx เนี่ยให้เป็น0เซตตัวส่วนนะฮะจะไม่ได้บอกว่าเซตทั้งฟังก์ชันนะเซตเฉพาะตัวส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างอ่ะให้เป็น0แปลว่าอะไรอย่างตัวเนี้ย1ส่วน x กำลัง2ตัวส่วนคืออะไร x กำลัง2เซตเป็น0ได้เท่าไหร่แก้ออกมาดิได้0ไงเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าฮะตัวไหนคือ vertical asymptote vertical asymptote คือคำว่า asymptote คืออะไรเป็นเส้นกำกับเส้นกำกับแปลว่ามันแค่กำกับไปตัวเองฉันจะเป็นผู้กำกับเธอแตะฉันไม่ได้เธอข้ามฉันไม่ได้นี่คือความหมายของคำว่า asymptote เห็นไหมฮะคำว่าเส้นกำกับเนี่ยกราฟข้ามได้ไหมไม่ได้มันแค่กำกับค่ะเซตตัวส่วนให้เป็น0นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแก้สมการหาค่า x ออกมาสิ่งสำคัญคือกราฟห้ามตัด vertical asymptote ค่ะห้ามตัดเด็ดขาดเลยนะถ้าตัดนี่ไม่ถือว่าเป็น vertical asymptote ละเส้นกำกับกราฟตัดไม่ได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูหาค่า x ออกมาเนี่ยค่า x เท่ากับ a ต่างๆที่ได้เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเส้นกำกับแนวดิ่งทำไมถึงเป็น x หนูลองนึกถึงกราฟดิ x มันอย่างนี้ใช่ไหมมันตั้งอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยx เท่ากับ1ก็ตั้งอย่างนี้ x เท่ากับ2ก็ตั้งอย่างนี้อย่างข้อนี้ก็จะเห็นว่านี่คือเส้น x เท่ากับ3 y จะเป็นอะไรก็ช่างแหละฉันไม่สนใจแต่มันคือเส้นนี้อ่ะเส้นแบบยาวๆตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยนี่คือเส้น vertical asymptote ของเราx เท่ากับ a จะเป็นvertical asymptote
หรือว่าเส้นกำกับแนวดิ่งนั่นเองมาดู example กันค่ะมาดู example ตัวนี้นิดนึงอ่ะสมมติว่าอาจารย์ให้หนูหา VA ของ FX เท่ากับอะไรดี1ส่วน x กำลัง2ลบ1แล้วกัน1ส่วน x กำลัง2ลบ1ทำยังไงนะขั้นตอน solution เฮ้ยอาจารย์เขาบอกว่าเซตตัวส่วนของมันให้เป็น0เพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องทำการเซต x กำลัง2ลบ1เนี่ยเป็น0แก้ออกมาค่ะคืออะไรนี่คือ x ลบ1 x บวก1เป็น0เพราะฉะนั้นเราได้ x เท่ากับ1และ x เท่ากับลบ1นะฮะหนูมี2ค่านะคะมี2 vertical asymptote ข้อนี้มีเส้นกำกับแนวดิ่ง2เส้นชัดเจนมากมีเส้นกำกับแนวดิ่ง2เส้นเห็นไหมคือ x เท่ากับ1กับ x เท่ากับลบ1นี่ก็คือตัวอย่างคราวนี้มาถึงโจทย์ของเราตัวอย่างที่9หาลิมิตค่ะของ 2x ส่วน x ลบ3เอ๊ะทำยังไงนะทำไงนะหาเส้นกำกับแนวดิ่งสมมติไม่รู้กราฟนี้เลยเราจะหายังไงง่ายๆอ่ะเราก็เซตส่วนค่ะ x ลบ3เป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ว่า x เท่ากับ3เนี่ยเป็น vertical asymptote เห็นไหมฮะเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ3เนี่ยเป็น vertical asymptote พอเราได้ x เท่ากับ3เป็น vertical asymptote แปลว่าอะไรมันจะต้องเป็นตามนี้เห็นไหมฮะการหาลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าสู่ a เนี่ยถ้า x เท่ากับ a เรียกว่าเส้นตรง vertical asymptote เนี่ยคือเส้น x เท่ากับ a แปลว่าพอหนูได้ a ตัวนี้ปุ๊บคือ3การหาลิมิตของตัวเองค่ะแอบรู้เลยลิมิต 2x ส่วน x ลบ3เมื่อ x เข้าสู่3ด้านลบหรือลิมิตของ x เข้าสู่3ด้านบวกมันต้องเข้าสู่อะไรกันเข้าสู่ตระกูลอินฟินิตี้อ่ะเห็นปะเข้าสู่ตระกูลอินฟินิตี้ซึ่งพอ x เข้าสู่3ด้านลบมันกลายเป็นอะไรฮะเข้าสู่3ด้านลบเห็นปะปึ๊บๆๆเห็นปะดูกราฟก็จะกลายเป็นลบอินฟินิตี้เข้าสู่3ด้านบวกคือด้านนี้ก็จะกลายเป็นบวกอินฟินิตี้เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแค่หนูเจอด้านเดียวเนี่ยก็รู้แล้วว่า x เข้ากับ3เนี่ยมันคือ vertical asymptote เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอตัวเองเห็นว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามันก็ไม่เท่ากันอีกปกติมันเท่ากับอินฟินิตี้ก็คือหาค่าไม่ได้อยู่แล้วเนาะเนี่ยในกรณีนี้คือหนูถึงจะไปสรุปว่าความหาค่าไม่ได้เนี่ยก็ยังหาค่าไม่ได้เข้าไปอีกเพราะว่าซ้ายขวาที่หาค่าไม่ได้เนี่ยดันเป็นลบตี้กับตี้มันดันไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะสรุปว่าเพราะฉะนั้นลิมิตของ 2x ส่วน x ลบ3เมื่อ x เข้าสู่3เนี่ยหาค่าไม่ได้โดยที่เรามี x เท่ากับ3เนี่ยเป็น vertical asymptote ค่ะหรือว่าเส้นกำกับแนวดิ่งโอเคนะฮะถึงตรงนี้คาดว่าทุกคนเข้าใจการหาเส้นกำกับแนวดิ่งต่อไปค่ะเป็นทฤษฎีบทค่ะสำหรับช่วยในการหาค่าคำนวณนะคะหาค่าของลิมิตมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ย8ข้อ8ข้อนี้มีอะไรบ้าง8ข้อนี้มีอะไรบ้างลิมิตนะคะ fx นะคะบวกลบ gx กระจายลิมิตเข้าไปในฟังก์ชันได้c เป็นข้างที่นะลิมิต fx กับ gx หาค่าได้นะการที่บอกว่าหาค่าได้แปลว่าอะไรคะเด็กหาค่าได้แปลว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันเท่ากันเราแอบรู้อยู่ข้างในนะถ้ามีข้างที่คุณฟังก์ชันเทคลิมิตเราดึงข้างที่ออกมาได้ค่ะแล้วก็ไปหาลิมิตเฉพาะฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน2อันคูณกันกระจายลิมิตเข้าไปข้างในได้ค่ะฟังก์ชัน2ตัวหารกันกระจายลิมิตเข้าไปในแต่ละตัวได้ค่ะแต่ต้องมั่นใจว่าตัวส่วนมันจะต้องไม่เป็นศูนย์นะให้ยกกำลังก็ทำได้นะฟังก์ชันยกกำลัง n แทนที่จะเอาฟังก์ชันมายกกำลังใหญ่ๆก่อนใช่ไหมเราก็เอาลิมิตเนี่ยยัดเข้าไปข้างในก่อนเลยหาลิมิตของ fx แล้วค่อยเอาค่าที่หาลิมิตได้มายกกำลัง n ลิมิตข้างที่ได้ข้างที่ค่ะลิมิตของ x เมื่อ x เข้าสู่ a ได้ a ค่ะลิมิตของ x กำลัง n เมื่อ x เข้าสู่ a ก็ได้ a กำลัง n โอเคสแควร์รูทก็เหมือนกันก็คือเหมือนกับการฐานค่า a เข้าไปค่ะแต่ในที่นี้ก็คือ n เป็นเลขคู่นะเพราะว่ารากที่เป็นเลขคี่มันจะมีค่าลบออกมาถูกไหมอ่ะอันนี้ก็นิดนึงไปดูกันต่อค่ะต้องหาค่าของลิมิตข้อนี้ 2x กำลัง 2 ลบ 3x บวก 4 เมื่อ x เข้าสู่ 5 ทำยังไงเนี่ยข้อนี้ตัวเองเห็นไหมว่าเวลาตัวเองทำโทษทีขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงอย่าลืมลิมิตเตือนแล้วเตือนอีก x เข้าสู่ 5 เรายังไม่ได้ทำอะไรสมมุติว่าเราจะ apply จริงๆข้อนี้เราแอบมองแล้วเราแทน5เข้าไปก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาที่เราแสดงเด็กไม่ต้องแสดงตามนี้นะคะแต่อาจารย์จะอธิบายเป็นสเต็ปว่าจริงๆคือมันเหมือนกับการ take limit เข้าไปในแต่ละฟังก์ชันค่ะซึ่งหนูก็ต้องกระจายออกมาเป็นลิมิตของ 2x กำลัง 2 ลบลิมิตไม่ต้องมาเสียเวลาทำแบบขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเสร็จแล้วเขาก็จะใช้อันนี้คือใช้ข้อไหนใช้ข้อนี้บวกลบกันก็กระจายลิมิตเข้ามาแต่ละตัวจากนั้นอะไรที่เป็นค่าที่เขาก็ดึงออกถ้าเป็นอะไรคราวนี้มาถึงการแทนค่าเราถึงจะเอาลิมิตออก2คูณ5กำลัง2ลบ3คูณ5บวก4อ่ะซิมพลิฟายค่ะ5ยิ้ม5ยิ้ม5คูณ2เป็น50ลบ15บวก4ตอบเท่าไหร่ฮะ39โอเคอ่ะข้อ11ค่ะใครทำได้คำตอบบอกอาจารย์เลยข้อนี้เวลาเราเห็นนะตัวต้องดูก่อนไอค่า x เข้าสู่ลบ2เนี่ยเอลบ2เป็น vertical asymptote ไหมเฮ้ยถ้าเป็นจานหา ba ก่อนเลยอ่ะข้อนี้นะฮะหา vertical asymptoteทำไงดีเซต5ลบ3 x เท่ากับ0 x เท่ากับเท่าไหร่x เท่ากับ5ส่วน3เป็น vertical asymptote โอเคเพราะฉะนั้น x ถ้า x เข้าสู่5ส่วน3เนี่ยรู้เลย infinity ลบ infinity มาแน่แต่คราวนี้มันเข้าสู่ลบ2ไม่น่ามีปัญหาทำไงดีอ้าวเราก็มาเทคลิมิตเข้าแต่ละตัวเลยเราก็จะได้เป็นจริงๆอันนี้เราแอบข้ามสเต็ปก็ได้เพราะว่าตัวที่มีปัญหามันคือที่5ส่วน3ตัวนี้ไม่มีปัญหาละอาจารย์ก็แอบเอาลบ2เนี่ยมาใส่ในแต่ละตัวเลยอาจารย์ก็จะได้เป็นเท่ากับลบ2กำลัง3บวก2คูณลบ2กำลัง2ลบ1หารด้วย5ลบ2ไม่เป็นไรเลยตัวแรกได้ลบ8 4 2 8บวกอีก8เอาหายลบ1 5บวก6จะเป็นเท่าไหร่ลบ1ส่วน11เนาะเสร็จแล้วมาดูข้อต่อไปค่ะดูหมายเหตุนิดนึง
จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าฟังก์ชัน fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรฮะพหุนามหรือเรียกว่า polynomial function นะฮะหรือฟังก์ชันตรรกะเรียกว่า rational function อาจจะเป็นตรรกะก็คือพหุนามส่วนพหุนามนะคะเป็นตรรกะแล้วลิมิตของ fx x เข้าสู่ a เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการแทน a เข้าไปในฟังก์ชันค่ะก็จะเท่ากับ fa เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกตรงนี้ว่าถ้า fx ของเราเป็นพหุนามหรือว่าเป็นตรรกะเราสามารถเอา a เนี่ยเข้าไปแทนในฟังก์ชันได้ต่อไปค่ะตัวอย่างที่12ข้อนี้ต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเราแทน t เป็น0รูท9คือ3 3ลบ3เป็น0ข้างล่างก็เป็น0 0ส่วน0ตัวเองข้อนี้เป็น0ส่วน0เรายังไม่ได้เรียนโลปิทาลรูเราไม่สามารถใช้โลปิทาลรูได้เพราะฉะนั้นทำไงดีเราต้องมาจัดฟอร์มก่อนค่ะ0ส่วน0เมื่อ t เท่ากับ0เพราะฉะนั้นต้องทำการจัดรูปก่อนเราทำการจัดรูปก่อนจัดรูปทำยังไงนะตั้งแต่หน้าแรกเลยเวลาเราจะรูทเราจะทำการซิมพลิฟายโดยการใช้คอนจูเกตค่ะข้อนี้เราจะใช้คอนจูเกตนะคะใช้อยู่สองอย่างอ่ะเราจะทำการแก้ไขนะคะโดยใช้คอนจูเกตทำไงดีข้อนี้คือลิมิต t เข้าสู่0ของอะไรเนี่ยเวลาคูณด้วยคอนจูเกตค่ะคูณเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเลยคอนจูเกตของ t รูท t กำลัง2บวก9ลบ3ก็คือสแควร์รูท t กำลัง2บวก9แล้วก็ไปบวก3ค่ะเวลาหนูคูณเข้าไปหนูต้องคูณทั้งบนทั้งล่างนะคะเด็กๆหลังจากนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีกฎของอะไรนะ a ลบ b คูณ a บวก b ได้เป็นไร a กำลัง2ลบ b กำลัง2อันนี้ก็จะกลายเป็นลิมิต t เข้าสู่0ตัวบนก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะจะเป็น t กำลัง2บวก9หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือ9หารตัวล่างก็คือทั้งหมดทำอะไรไม่ได้นะ a กำลังสองลบ b กำลังสองเอามาดูกันตัวบนเห็นไหมฮะก้าวมันตัดกันไปละเหลือ t กำลัง2กับ t กำลัง2ตรงนี้ระวังนิดนึงนะฮะจันเคยเห็น t กำลัง2ตัดกันไปตัวบนยังเหลือ1นะบางคนออก0เลยจัน0จริงคะแนน0นะตอนนี้เราก็เลยเหลือลิมิตนะฮะเป็น1ส่วนก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บเนาะก็จะเป็น square rootคำนวณค่าออกมาค่ะแทนที่เอาศูนย์เข้าไปได้ละก็จะเป็น1ส่วนรูท0บวก9บวก3ซึ่งก็คือ1ส่วน3บวก3คำตอบก็จะเป็น1ส่วน6นั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นคำตอบทันเนาะดูต่อค่ะ
ต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปจงแสดงว่าลิมิตทางเดียวนี่นะคะลิมิต absolute x เมื่อ x เข้าสู่ศูนย์เท่ากับศูนย์เออทำไงดีมาดู absolute ก่อนบางคนเนี่ย absolute ก็ยังงงเอาง่ายๆว่า absolute ของอะไรก็ตามที่อยู่ในเนี้ยอย่าไปมองมันเป็น x อย่างเดียวมองให้มันแบบเป็นกล่องก็ได้ตัวเองอะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องในสตาร์เนี่ยเป็นทั้งยวงเลยนะมันจะเป็นได้สองอย่างก็คือเท่ากับทั้งหมดอ่ะที่อยู่ในสตาร์นั้นน่ะถ้าทั้งหมดในสตาร์นั้นน่ะมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วมันจะกลายเป็นลบของทั้งหมดที่อยู่ในสตาร์นี้นะเมื่อสตาร์เนี่ยน้อยกว่าศูนย์เดี๋ยวเอาลบมานะเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้บางคนงงกับตรงนี้จริงๆสมมติอาจารย์มีเอาอะไรดีเอาอย่างเงี้ยอ่ะ x ลบ3 absolute ของตัวนี้มี2ทางหนึ่งก็คือเอายกมาทั้งหมดเลยก็คือ x ลบ3โดยที่ x ลบ3เนี่ยคือมันเท่ากับตัวมันเองเมื่อตัวมันเองเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วเท่ากับลบของตัวมันทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมใส่วงเล็บนะเมื่อตัวมันเองในเนี้ยน้อยกว่าศูนย์เห็นไหมนี่คือความตัวนี้อย่าเอาลบติดมานะแล้วตัวเนี้ยเราค่อยมาซิมพลิฟายว่าอ๋อมันคือ x ลบ3กับลบ x บวก3เมื่อไหร่เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ3เมื่อ x น้อยกว่า3แล้วเดี๋ยวค่ะฟังก์ชันตัวพวกนี้ตัว absolute value ทั้งหลายเนี่ยไอ้ค่าตรงนี้ค่าที่เป็นจุดเปลี่ยนเขาเรียกจุดเปลี่ยนตัวนี้มันจะเรียกว่า breaking point breaking point ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะมาช่วยเราหาว่าฟังก์ชันเนี่ยมันต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องถ้ามันมี breaking point บางทีมันจะไม่ต่อเนื่องนะอย่างเงี้ยเราจะเช็คแค่จุดนี้แล้วไม่เช็คจุดอื่นโอเคเอาไปใช้ต่อนะฮะมาดูตัวนี้จงใช้ลิมิตทางเดียวแสดงว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น0มาดูกันจากที่เขาให้มาเนี่ย absolute xนิยามคือเป็น x นะเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0และเป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ไม่ยากเลยตัวเองก็แค่หาลิมิตด้านซ้ายกับลิมิตด้านขวาถูกไหมหนูก็แค่หาลิมิตด้านซ้ายกับลิมิตด้านขวาทำยังไงมาดูกันทีละขาเลยเวลาที่ตัวเองหาลิมิตนะฮะ x เข้าสู่0ด้านบวกก่อนของ absolute x หนูจะเลือกด้านไหนด้านบวกเดี๋ยวก่อนกดอะไรเนี่ยโอเคก็คือขาบนถูกไหมมันก็จะกลายเป็นการ consider ฟังก์ชันบนก็คือ x อย่างเดียวได้เป็นอะไรเป็น0ได้นี่เป็นพหุแนมตอบ0คราวนี้มาดูด้านลบอ่ะด้านลบต้องใช้ตัวล่างเนาะด้านลบเราต้องใช้ตัวนี้เนาะก็จะเป็นลิมิตไม่ x อย่างเดียวนะลบ x แล้วเป็นยังไงฮะถึงเราแทนอะไรที่เข้าใกล้0มันก็เป็น0อยู่ดีเห็นปะซึ่งเราก็พบแล้วว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อลิมิตของ x เข้าสู่0เนี่ยของ f x ก็คือ0นั่นเองเป็นการแสดงง่ายๆเลยค่ะเอ๊ะแต่พอเปลี่ยนฟังก์ชันคราวนี้ไม่เอาแค่นี้แล้วนะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ลิมิต f x ส่วน x ดันไม่มีค่ายินเอาไว้ f x ส่วน x ดันไม่มีค่าเพราะอะไรเด็กๆส่วนศูนย์เขาเห็นส่วนศูนย์เหรอครับอะไรส่วนศูนย์ไม่ใช่ก็คือลิมิตซ้ายกับขวาไม่เท่ากันไงการเนี่ยตอนนี้ลิมิตหาค่าไม่ได้มีสองอย่างอย่างแรกที่ต้องคิดคือ
เราต้องไปเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาก่อนถ้ามันไม่เท่ากันหาค่าไม่ได้อันที่สองก็คือที่เพื่อนบอกตะกี้เฮ้ยส่วนมันเป็นศูนย์แล้วครับอาจารย์มันเลยหาค่าไม่ได้อะแต่ข้างบนมันก็ศูนย์นะจะเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ไงแต่เราเชื่อไหมเวลาเราเจอศูนย์ส่วนศูนย์เราก็เจอมาตั้งหลายข้อเนี่ยศูนย์ส่วนศูนย์แล้วก็ยังหาค่าได้ถูกไหมเวลาพูดถึงลิมิต back to basic กลับไปถึงนิยามลิมิตซ้ายลิมิตขวาก่อนไม่หาเราอาจารย์บอกลิมิตซ้ายลิมิตขวาคืออะไรอ่ะเรายังจะต้องพึ่งนิยามตรงนี้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้เวลาเราพิจารณาลิมิตซ้าย x เข้าสู่ศูนย์ด้านบวกของ fx ส่วน x เนี่ยไอตัว fx นี่แหละต้องเลือกตัวไหนด้านบวกมันคืออันนี้ถูกไหมก็ต้องเป็น x ข้างบนนั่นไงนั่นไงจะโดนหักคะแนนแล้วเนี่ยลิมิต x เข้าสู่0ด้านบวกแปลว่า fx เราเลือก x มาตัวล่างก็เป็น x เฮ้ยเห็นปะคืออะไรคือ1ใช่เปล่าเราก็ได้เป็น1ออกมาแล้วไอ้ด้านซ้ายล่ะ x เข้าสู่0ด้านลบของ fx ส่วน x อ่ะด้านซ้ายเราต้องไปเลือกอะไรนะเห็นไหม fx ต้องใส่ลบเนาะลบ x ส่วน x กลายเป็นอะไรลบ1ตายแล้วแม่สาลี่ก็ช่วยไม่ได้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันและแฟนไซด์ลิมิตไม่เท่ากับไรท์แฮนด์ไซด์ลิมิตเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าลิมิต fx ส่วน x x เข้าสู่0เป็นไงคะไม่มีค่านั่นเองตามนี้เลยตัวเองมาถึงเทอเรมสำคัญค่ะก่อนที่จะไปที่ลิมิตที่อนันต์มีค่าเป็นอนันต์โอเคตรงนี้เนี่ยเราพูดถึง2ตัวค่ะอันนึงคือฟังก์ชันเปรียบเทียบกันได้เลยโอเคคือ f เป็นฟังก์ชันที่น้อยกว่า g เมื่อ x อยู่ใกล้ a อาจยกเว้นที่ x เท่ากับ a ทำไมต้องเขียนงั้นก็แน่นอนการหาลิมิตมันไม่จำเป็นที่ต้องพิจารณาที่ค่า a exactly แต่เราแค่ดูกันเข้าใกล้เนาะแล้วลิมิต fg ต่างก็มีค่านะฮะเมื่อ x เข้าสู่ a เห็นไหมถ้า f น้อยกว่า g ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่ a ก็จะน้อยกว่าเท่ากับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่ a เช่นกันค่ะมันเป็นการส่งต่อกันอีกอันหนึ่งอันนี้สำคัญเรียกว่า squeeze theorem squeeze อะไรการบีบการบีบเอาง่ายมีคน3คนคนนี้ปัญหาอยู่ที่คนกลางเรารู้ลิมิตของคนข้างๆง่ายๆเลยลิมิตเธอเข้าสู่อะไรอ่ะ l ลิมิตเธอล่ะ lไม่ต้องไปหาลิมิตตรงกลางแล้วค่ะเพื่อนๆไป L หมดละฉันก็ไป L ด้วยแค่นั้นแหละถ้าเรามี3ฟังก์ชัน f น้อยกว่า g น้อยกว่า h ตอนนี้ใครอยู่กลาง g อยู่กลางนะโดยที่ x เข้าสู่ a แล้วเราพบว่าลิมิต f x เนี่ย x เข้าสู่ a มันเท่ากับลิมิต h x เมื่อ x เข้าสู่ a เห็นปะเขาโฟกัสตรงนี้รอบข้างเนี่ยคนรอบข้างลิมิตเข้าสู่ L สรุปได้เลยจ้าไม่ต้องไปเสียเวลาคนกลางลิมิตก็เข้าสู่ L ค่ะนี่คือ squeeze theorem ใช้เยอะจงแสดงว่าลิมิต x กำลัง2 sin 1ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่0เป็น0ฟังก์ชันอลังอ่ะกลัวปะไม่กลัวเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเรารู้นะคะว่าไอตัว sin 1ส่วน x คูณ x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยมาดูทีละอย่างก่อนเฉพาะ sin เนี่ยเด็กๆเห็นไหมคะ sin ของอะไรก็ช่างกราฟ sin เป็นไง oscillate มากสุดที่1 amplitude ใช่ไหมมากสุดที่1น้อยสุดที่ -1เพราะฉะนั้น sin เนี่ย
ถูกบาวด้วยลบ1กับ1แน่นอนเอ๊ะแต่เราไม่ได้สนใจตัวนี้ตัวเดียวเราสนใจ x กำลัง2มาคูณด้วยพอ x กำลัง2มาคูณกับ sin 1ส่วน x ได้เป็นไรหรอกคูณ x กำลัง2เข้าไปทั้งสมการทั้งอสมการนี่เดี๋ยวแล้วก็ได้เป็นลบ x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ x กำลัง2 sin x ตัวนี้เราสนใจเนาะแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ x กำลัง2คราวนี้ไม่ยากละตัวหาลิมิตซ้ายเมื่อ x เข้าสู่0หาลิมิตของฟังก์ชันทางขวานี้เมื่อ x เข้าสู่0โอ้ยง่ายจะตายลิมิตลบ x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่0ก็0ลิมิตของ x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่0ก็0เพื่อนซ้ายขวาของเราลิมิตเข้าสู่0หมดเลยเมื่อ x เข้าสู่0สรุปตรงกลางค่ะที่เราต้องการหาเข้าสู่0แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดคือตรงนี้จำไว้นะคะไซน์กับคอสนะคะถูกบาวด้วยลบ1กับ1เสมอนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้พอมาอย่างนี้เราไม่ยากละเห็นไหมนี่คือวิธีการที่เราใช้ Squeeze Theorem ค่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะขึ้นตรงนี้นะฮะลิมิตที่อนันต์มีค่าอนันต์โอเคกับลิมิตตอนนี้ลิมิตเรามีหลายแบบมากๆเลยนะมาสรุปรูปแบบลิมิตกันก่อนตอนนี้เรามีลิมิตอะไรบ้างลิมิต fx x เข้าสู่ a เป็น l ลิมิต fx x เข้าสู่ a เป็นไรเป็นตระกูล infinity หมายถึงพี่หนึ่งจะถ่ายนะอ๋อโอเคอาจารย์ยโสธรบอกว่าเดี๋ยวก่อนปิดคลาสเปิดกล้องนะคะถ่ายรูปหมู่กันนิดนึงอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นลิมิตของ fx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่บวกลบอินฟินิตี้แล้วมันจะได้เป็น l และมันยังมีอีกแบบนึงค่ะแต่ตรงเนี้ยก็คือลิมิตเมื่อ fx x เข้าสู่บวกลบอินฟินิตี้ได้อินฟินิตี้ด้วยตรงเนี้ยวันนี้เราเรียน3 2แบบนี้แบบที่3เราจะมาต่อครั้งหน้าแต่ขอสรุปตรงนี้นิดนึงเวลาที่หนูได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามเนี่ยรีเทคลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ a ได้บวกลบอินฟินิตี้สิ่งที่เราได้ต่อมาค่ะเราจะพบว่า x เท่ากับ a เนี่ยเป็น vertical asymptote จำได้ไหมจากการเซตตัวส่วนเป็น0ส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวเรียนไปเราจะได้ว่า y เท่ากับ l คือค่าตัวเนี้ยถ้าเทคเข้าสู่บวกลบอินฟินิตี้แล้วมันดันได้ค่าออกมานะไอ y เท่ากับ l ตัวเนี้ยจะเป็น h a คืออะไรคือ horizontal asymptote ก็คือเส้นกำกับแนวนอนค่ะนะฮะตัวเองลองอ่านดูก่อนได้นะคะเส้นกำกับแนวนั่นเองโอเคค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องของลิมิตแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์หน้าเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะ